ทำอะไรครับแก้มบุ๋มแก้มบุ๋มทำไมไม่แม่ไม่คิดถึงพวกพี่หรอไม่คิดไม่เห็นบอกอะไรเลยหนูก็ขับแล้วหนูก็ขับละเพิ่งเห็นเมื่อวานในกลุ่มเหมือนกันแล้วหนูก็เห็นไม่จริงๆแล้วหนูก็เห็นว่าเอ้าทุกคนไปอยู่หมดเลยอะตลกมากแล้วคือหนูก็กลับบ้านเฉยนึกออกปะแล้วพี่พีคือไม่บอกอะไรหนูเลยตอนแรกไม่รู้เหมือนกันไม่ได้เข้าไปอ่านไหนเลยแล้วแชมป์บอกเมื่อวานแชมป์พูดเมื่อวานพี่พีคไปได้ยังไงพี่พีคไปได้ยังไงเห็นไหมพี่พีคโกหกอะไม่เมื่อวานอะแชมป์ไปบ้านแน็กด้วยไปคูบอนด้วยแล้วแชมป์ก็บอกว่าวันนี้เนี่ยเขามีนัดกันนะตั้งแต่เมื่อวานแล้วพี่พีคไม่บอกหนูพี่พีคไม่บอกหนูตอนเช้าตอนประมาณสองโมงไม่เป็นไรเดี๋ยวแวะมาใหม่บ้านเขาใกล้เรามากเพิ่งรู้เหมือนกันใกล้แบบ10นาทีถึงคือโซนบ้านเขาอะหนูย้ายมาเป็นโซนที่ทุกคนมาอยู่มันเป็นโซนที่เจริญมากเออมีเอาคุยกันป่ะจริงๆค่ะแต่มันไม่ได้ใกล้บ้านพี่นะพี่บอกพี่ไม่ได้มาแถวนี้บ่อยๆนะจ๊ะเดี๋ยวไอ้ข้างหน้าเราค่อยนัดกันแต่ว่าบ้านนัดอยู่ใกล้เรามากมีกระดิ่งเป็นบ้านกระดิ่งเอฟไม้พี่พีทอยู่ตะกร้านี้ทุกคนพี่พีทอยู่ตะกร้านี้ค่ะสาวๆวันนี้เมียนางไม่อยู่ด้วยคนยังพิมพ์เรื่องขอบคุณเลขไม่หยุดถูกกันเยอะเดี๋ยวถูกกันเยอะไปหมดออกอะไรอ่ะทุกคนถูกกันไหมครับหวยออกอะไรถูกหลอตรงเป๊ะเลยหรอออกอะไรอ่ะเดี๋ยวดูก่อนออกอะไรหรอมีคนเอฟพีทว่ะเป๊ะเลยจริงปะเนี่ยจริง428พี่ไม่ต้องพูดเลขเยอะเดี๋ยวมันปิวทุกคนอย่าพิมพ์ตัวเลขเนี่ยพิมพ์ตัวเลขเยอะอีกแล้วเห็นไหมหนูสาวบอกทุกคนว่าอย่าพิมพ์ตัวเลขคนไม่พิมพ์ตัวเลขถ้าใครเห็นนะ3ตัวตรงเป๊ะเลยนะ3ตัวตรงนะจริงแก้มผมสวัสดีค่ะทำไมไม่มาไม่เขาไม่ดูเขาเถียงกันว่าพี่พีไม่บอกแต่คือผมเนี่ยคนนี้ไม่อ่านไปยุเออไม่อะไรไม่ไปอ่านทั้งคู่แล้วแบบเมื่อวานอ่ะแชมป์ไปด้วยที่ครูบอลไปที่บ้านแน็กด้วยกันครับแล้วก็แชมป์ก็บอกวันนี้เขามีนัดกันนะอยู่ข้างบ้านเองอะไรเงี้ยแล้วบ้านโคตรไกลอ่ะแล้วพีก็บอกว่าเดี๋ยวแล้วบอกจะตื่นทำเดี๋ยวมาเพราะว่าเมื่อวานกลับบ้านตีสามอ่ะติ๊งอ๋อซื้อตามอายุชาลีเหรอครับถูกไหมวันนี้หนูทำอะไรคะเปิดมุกใหม่อ๋อใช่อยากเห็นบ้านน่ะเดี๋ยวแวะไปดูไหนถึงบ้านหนูไงที่จัดของเล่นเสร็จน่ารักเลยหาหนูเหรอวันนี้เหรอวันนี้ไม่ทันพรุ่งนี้คืออะไรนะพรุ่งนี้ไงสวัสดีค่ะพี่พีนฮะนี่เขาเอาโทรมาเพราะว่าแก้มหนูถามว่าอ้าวไม่เห็นบอกเลยคือผมเนี่ยคนนี้ไม่อ่านไหนไม่อ่านกันแล้วแชมป์เพิ่งบอกเมื่อวานเมื่อวานหนูเก็บไอ้นี่ไงเก็บรูปตุ๊กตาที่บ้านอ่ะมันเยอะอ่ะหนูเก็บถึงตีสองเลยใช่ผมว่าเดี๋ยวเขาจะพาเด็กไปกินคาเฟ่ข้างๆแต่บ้านอยู่ไกลมากวันหลังมาเล่นได้แต่บ้านนี้สวยมากเลยนะโอดเหมือนบ้านเราเลยโอดเหมือนบ้านเราพาชมบ้านโอดเหมือนเป็นบ้านเราแต่บ้านก็สวยจริงๆไม่ได้ไม่ใช่บ้านสวรรค์จริงเอาหายไปไหนเงินวนแล้วเมื่อกี้พุ่งบอกอยู่ว่าบ้านเหมือนบ้านนี้เป๊ะเลยสีเสืออะไรเงี้ยใช่คือมาก๊อปปี้บ้านเขามาดูบ้านนี้แล้วชอบแล้วก็ถามเนี่ยประตูว่านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเหมือนเลยวิดีโอคอลคุยกันเนี่ยใช่แต่ว่าสีตัวร้อนมากเลยนะมันร้อนไงเออกี่คนวะกี่คนน่ะไม่มันแชร์ไลฟ์กันเจ็ดคนน้องนะร้อนอ่ะเราชอบร้อนอ่ะพี่นางหนูไม่ต้องเดี๋ยวให้เขามาเก็บดูเขาสวีทกันนะครับยังมาได้ก็ไปละโรงแรมเนี่ยใช่เดี๋ยวให้เขามาเก็บรอ
สรุปอ่ะจิมมี่อยู่ไหนตอนนี้ควรแต่งหน้าเสร็จมาเลยนะจะกันใช่จิมมี่รถจะกินหัวกบาลหนูลูกค้าออกมาเร็วฮะไปไหนเดี๋ยวมาเดี๋ยวข้างหน้าแล้วไปนะจิมมี่เดี๋ยววันคือตอนนี้แก้มนอนที่บ้านไกลมานอนที่นี่หนาวมันเดี๋ยวนัดเพื่อนนอนที่เนี่ยไกลมากแวะมาเพราะว่าเดี๋ยวนัดใช้ที่นี่อ่ะคือเมื่อไหร่เลยค่ะก็จริงๆมาตรงนี้5โลอ่ะไกลไปละนั่งกับบีก็ใกล้มากจับบีมาบ้านเราสองคนก็ใกล้ใกล้แบบอย่างเงี้ยเนาะชวนแล้วชวนไม่ได้ชวนใช่ไม่เพราะว่าเพิ่งรู้เมื่อวานจริงๆครับถ้าอยู่สองห้องนอนนี่ทิ้งหายเลยนะกินไม่ค่อยดุเลยว่าฮะกินไม่ค่อยดุกระมุนดุไม่ดุไหมดุดุดุไงบ้างดุดุไงบ้างครับดุไงคะดุไงครับฮะปกติดุไงครับอะไรนะไม่มีหนูรูปหัวไงไม่มีคนนี้ไม่มีหนูรูปหัวแล้วเวลาดุยังไงอ่ะดุเหรอบิ๊กดุยังไงไม่ได้กินเลยเออเขาก็ไม่ได้ดุแบบดุแต่เขาจะแบบไม่กินอ๋อแต่พอกินก็หัววังมากอ่ะวังมากอ่ะใช่ไหมคะเป็นแบบนี้เหรอเป็นผู้นำที่ไม่รอด้วยอ่ะแบบไปเลยอ่ะเราต้องวิ่งตามเออแบบนำไปปะเนี่ยแล้วความดีพีทถามอันนี้คือช่างแอร์พี่พีทอะไรคือช่างแอร์หรอจริงๆอ่ะที่บอกว่าแบบทุกคนที่ได้ซีดีในห้องเนี่ยคนจะจ่ายนะครับก็แย่แล้วก็แย่คนนี้เป็นคนไลฟ์ซีดีหรอนี่คนที่ไลฟ์ซีดีช่างแอร์อยู่นี่ถามจริงซีดีแอร์ในตำนานในตำนานอะสองแผ่นร้อยอันนี้ก็คือลูกค้าช่างแอร์ไลไม่ใช่สมานหรอใช่ป่ะสมานโอ้สมานไม่แล้วแบบคือที่หัวทำไมอ่ะใช่เกิดอะไรขึ้นพี่เลขาเป็นคนไลฟ์จะบอกว่าจริงๆอ่ะในห้องเนี้ยครับทุกคนเรียนมาด้วยกันนะเรียนเซ็งกับเรียนชั้นเดียวกันห้องเดียวกันซีดีโป๊ตอนเด็กเขาเรียกว่าซีดีช่างแอร์คูณตอนนี้จำได้พี่เลนั่งอยู่หน้าด้านหน้าแถวซ้ายเดี๋ยวตั้งตรงอย่างครับคนไหนอยู่เนี่ยคนไหนอยู่อ่ะเรานิ่งช่างแอร์อะไรจิเม่ผีช่างแอร์ผีช่างแอร์ช่างแอร์หรอตำนานเนี่ยตำนานคือจิเม่เป็นคนไลฟ์หรอจิเม่เป็นคนไลฟ์ซีดีไลฟ์ผีจิเม่ตกหัวไม่ได้ทำจิเม่เป็นฮาร์ฟหรอพี่พีทเห็นไหมทุกคนบอกแล้วว่าพี่พีทไปไม่บอกปอบอ๋อไปค่ะไปจะเป็นคู่คือแก้มบุ๋มจริงๆแล้วทั้งแก้มบุ๋มและพี่พีทอะอยู่ในไลน์กรุ๊ปรู้ใช่ป่ะ คือทุกคนอะเขานัดกันทำไมไม่อ่านไลน์กรุ๊ปไม่อ่านอะไรใครเลยโอ้คนแบบขายของช่ำรวยแล้วก็หยุดบ้างไหมไม่หยุดนี่ไงกลับมาบ้านหนูก็ไม่หยุดเนี่ยไม่หยุดไงก็เป็นซะอย่างนี้แหละก็เลยต้องอยู่คนเดียวเห็นไหมล่ะก็ไม่ใช่ผีได้ไปอ่ะแปลกๆนางอยู่บ้านใกล้ไงแล้วแชมป์โทจินางก็เพิ่งมาทีหลังเนี่ยคนอื่นเขาจะกลับกันหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้น้องเมย์สวยมากนะช่วยอ่านคอมเมนต์ที่คนอ่านคอมเมนต์สวยมากน้องเมย์สวยมากเอออยากได้ที่หนีบผมดีๆอ่ะของอะไรดีอ่ะเออม้วนผมอ่ะอันไหนดีๆถ้าจะขายอ่ะบอกพี่ด้วยนะเดี๋ยวจะไปเอฟเอาห้อยมาที่มาจากเกาหลีอ่ะถ้าจะไปอีกเอามาอันนึงนะได้ค่ะโอเคคอนไปดูไลฟ์แก้มบุ๋มนะเดี๋ยวไม่ไปก่อนเดี๋ยวจะดูแลพี่พีทให้นะจ๊ะไปไหนเราไม่รู้ไปไหนเราไม่รู้ไม่ไปแก้ค่ะ